ถ้าพ่อจะช่วยลิต้าด้วยวิธีแบบนี้ลิต้าไม่ต้องการนะคะเฮ้ยลิต้านี่แกคิดว่าโลกหมุนรอบตัวแกคนเดียวหรือไงฮะยังไงฉันก็ให้ลินอยู่ต่อกับเราไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วเนี่ยลินจะทำให้ฉันเดือดร้อนฉันไม่ยอมถึงวันนั้นแน่แต่สุดท้ายพี่ลินเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะพ่อลิต้าไม่อยากทำร้ายเขาด้วยวิธีแบบนี้แกทำร้ายลินแต่วันนี้แกเป็นชู้แล้วลิต้าฮะเลิกคิดว่าตัวเองเป็นคนดีสักทีแล้วแกคิดดูนะถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เนี่ยแกจะมีปัญญาชนะลินไหมฮะทำอะไรไม่รู้จักคิดได้สันดานแบบนี้มาจากแม่หรือไงหยุดนะคะพ่อไม่มีสิทธิ์ว่าแม่แบบนี้แม่เขาเป็นคนดีแล้วที่ผ่านมาต่อให้มันจะลำบากขนาดไหนแม่ก็ไม่เคยทิ้งลิต้าไม่เห็นมันพ่อเลยตาไม่เคยว่าฉันเหรอฮะที่ฉันไม่ได้เลี้ยงแกเนี่ยเพราะว่าแม่โง่ๆของแกเนี่ยท้องแล้วก็ไม่บอกใครคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกจะเลี้ยงลูกตัวเองได้แล้วเป็นยังไงสุดท้ายฮะเลี้ยงลูกให้โตมาเป็นชู้กับชาวบ้านแบบนี้จริงทะเลาะกับพ่อแล้วก็เลยไม่กินข้าวทำตัวเป็นเด็กอมมือเธอคิดว่าคุณจักเขาจะงอให้เธอไปกินข้าวหรอไม่รู้จักพ่อเธอเอาซะเลยนะวันนี้ตาขอไม่ทะเลาะด้วยนะคะพี่ตาเหนื่อยจังเลยค่ะลิตาเธอรู้ไหมว่าคนแบบไหนที่น่าสมเพชที่สุดคนที่ไม่สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้เลยคนที่เอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ในมือคนอื่นไม่ว่าจะในมือของผู้ชายหรือในมือของพ่อคุณมนกำลังจะบอกว่าลิตาน่าสมเพชเหรอคะฉันไม่ได้พูดถึงเธอในฐานะผู้หญิงด้วยกันอย่าตกอยู่ในสภาพนี้อย่าเป็นเหมือนฉัน